ครับสวัสดีครับผมจากช่องพระเยจูบ้านนนคอนะครับวันนี้นะครับผมจะมาส่องนะครับพระกิ่งนะครับซึ่งในความรู้สึกของผมเลยนะครับของแอดมินนะครับจากช่องพระเยจูบ้านนนคอนะครับตั้งแต่ที่สะสมพระเครื่องมานะครับที่เป็นพระกิ่งนะครับซึ่งเป็นเนื้อนวโลหะก็จะมีของหลวงพ่อเกษมเขมโกหลวงปู่คำบุนะครับหลวงปู่พวงนะครับแล้วก็พระกลิ่งหลวงปู่อองนะครับยาท่านเกษมนะครับแต่ว่านะครับมีองค์หนึ่งนะครับที่เหนือนวโลหะแก่ทองคำนะครับที่มีกระแสทองคำนะครับหรือว่ากระแสไม่ได้จะว่าทองคำทองเหลืองทองแดงนะครับที่เราออกมาแล้วนะครับมีความสวยงามนะครับผมมีความสวยงามก็คือพระกิ่งพ่อท่านคล้อยวัดภูเขาทองนะครับเป็นพระกิ่งก้นลายเซ็นของหลวงพ่อนะครับดูจากเนื้อพระแล้วนะครับมีความสวยงามมากนะครับมีความสวยงามมากจริงเลยซึ่งพ่อท่านคอยนะครับท่านก็เป็นครูบาอาจารย์นะครับที่เป็นศิษย์สายสำนักเขาอ้อนะครับจังหวัดพัทลุงนะครับดูพระกิ่งท่านนะครับสวยงามมากครับเป็นเนื้อนวโลหะแก่ทองคำนะครับมีกระแสนะครับสวยงามนะครับมีการตอกโค้ดแล้วก็รันนัมเบอร์นะครับหมายเลขน่าจะเป็น110นะครับถ้าดูไม่ผิดนะครับรุ่นนี้สร้างไม่เยอะนะครับสำหรับเนื้อนวโลหะนะครับข้างล่างก็จะเป็นก้นลายเซ็นนะครับเป็นก้นลายเซ็นของพ่อท่านคอยวัดภูเขาทองมีความสวยงามมากนะครับพระกิ่งรุ่นนี้ผมนะครับเพราะท่านคอยนะครับท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ในทางสายเขาอ้อจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งก็ได้รับการถ่ายทอดตำรับตำรานะครับซึ่งท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของภาคใต้นะครับสร้างวัตถุมงคลก็ออกมาหลายรุ่นนะครับแต่ว่าที่ท่านชมนี้ก็เป็นพระกิ่งรุ่นแรกนะครับเป็นพระกิ่งก้นลายเซ็นนะครับเนื้อนวโลหะแก่ทองคำนะครับผมเป็นพระกิ่งที่ทางช่องพ่อใหญ่โจบ้านนนคอนะครับมีความชอบนะครับในเรื่องของเนื้อนะครับเนื้อสวยมากนะครับเนื้อสวยมากนะครับเป็นนวโลหะแก่ทองคำเดี๋ยวผมจะลองเอามาเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกับพระกิ่งนะครับพระกิ่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับพระกิ่งของหลวงปู่คำบุนะครับแต่เนื้อนะครับความสวยงามจะออกไปคนละอย่างนะครับนะครับพระกิ่งอุปคุตหลวงปู่คำบุวัดกุฎชมพูนะครับองค์นี้ก็เป็นนวโลหะนะครับนวโลหะเหมือนกันนะครับนวโลหะแต่ว่าจะกลับดำนะครับซึ่งความสวยงามก็คนละแบบนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับหลวงปู่คำบุท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ทางอีสานนะครับนะครับก็มีการตอกชื่อหลวงปู่แล้วก็ตอกนัมเบอร์นะครับเนื้อนวโลหะก็มีความสวยงามคนละอย่างนะครับผมองค์นี้จะกลับดำนะครับดูเข้มขลังนะครับแต่ของของพ่อท่านคอยวัดภูเขาทองก็จะออกไปทางกระแสนะครับกระแสทองคำเนาะครับเพราะว่าเป็นนวโลหะเกศทองคำก็มีความสวยงามกันคนละแบบนะครับผมวันนี้นะครับทางช่องพ่อใหญ่โจบ้านนนคอนะครับก็ได้มารีวิวพระกลิ่งนะครับซึ่งก็เป็นพระกิ่งนวโลหะซึ่งมีการผสมผสานตามตำรับตำราเพราะว่านวโลหะก็คือโลหะทั้ง9นะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำสังกะสีนะครับทองแดงปลอบเจ้าน้ำเงินตะกัวนะครับ9อย่างนะครับเอามาผสมแล้วก็ลงอักขระเลขยันณ14ณนะครับหรืออะไรนี่แหละณปฐมังณอะไรทั้งหลายนะครับแล้วก็มีลงยัน108นะครับทำให้วัตถุมงคลประเภทพระกิ่งนี้เป็นพระที่มีพุทธคุณ
มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเพราะว่าหล่อล้อมจากโลหะที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีการปลุกเสกทั้งทางตอนที่ว่าหล่อพระกิ่งแล้วก็พุทธภิเษกหลังจากที่หล่อพระกิ่งเสร็จแล้วนะครับทำให้พระกิ่งมีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งเนื้อหานะครับและการปลุกเสกนะครับซึ่งทำให้หลายคนมีความชอบและก็ศรัทธาในพระกิ่งนะครับนวโลหะนะครับผมวันนี้ทางช่องพ่อใหญ่โจบ้านนนท์นะครับก็มารีวิวพระกิ่งพ่อท่านคอยวัดภูเขาทองนะครับเป็นพระกิ่งอีกรุ่นหนึ่งทางสำนักใต้นะครับที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของศิษยานุศิษย์นะครับวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับวันหน้าจะมารีวิววัตถุมงคลของเกจิอาจารย์ทุกๆภาคนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมนะครับในการบูชาอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องพ่อใหญ่โจบ้านหนึ่งคอนะครับจะได้มีกำลังใจในการนำคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ